วบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะไม่ไหวไม่มีแรงไม่มีอาหารตกถึงท้องเพิ่งมาจากพัทยามาถึงก็อยากจะกินเลยก็เลยพามาที่ห้างดองกี้เพื่อให้น้องบีได้มาลองหาอะไรกินที่ดองกี้แล้วมาเที่ยวอย่ามาเรียกน้องบีนะเมื่อกี้เรียกว่าอะไรวะน้องบีอุ้ยรับไม่ได้เพื่อให้บีนะครับได้มีอะไรกินนะไม่จริงๆอยากจะพาบีมาเที่ยวดองกี้เพราะว่าเพื่อนๆที่เป็นสายคอสเนี่ยก็ไปเที่ยวดองกี้กันเต็มไปหมดแล้วยกเว้นหนูยกเว้นหนูก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหนูไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไอ้นี่ก็มาแล้วไงก็เลยแบบงั้นมาดองกี้เลยจบเรื่องเรากำลังจะไปกินเรากำลังจะกินอะไรเนี่ยโอ้โคลอมเบียโอโคโนมิยากิคุณบอมป่ะครับเอาคุณก๊อฟโอเคคุณก๊อฟไม่ใช่คุณบอมตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ทันเรื่องนี้ค่ะให้รู้ว่าอย่ามัวจะอัดโอโคโนมิยากินี้เขาบอกว่าได้รางวัลด้วยนะบีร้านที่ชนะการประกวดโคนะมงอาหารที่ทำจากแป้งถึง3ปีซ้อนเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะเข้าไปอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วกินยากิโซบะนะฮะพอสั่งไปแล้วเราก็ต้องรอ15นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวครับว่ามันอร่อยประมาณไหนสำหรับร้านที่เป็นนัมเบอร์วันบีได้ข่าวว่ามีความสามารถพิเศษตอนนี้สิ่งแรกที่สั่งมาก็คือเบคอนนะฮะซึ่งในรูปเราดูแล้วมันไม่ค่อยมันนะฮะมันเป็นแบบนี้ครับก็คือดูแล้วมันไม่ค่อยมันแต่ของจริงที่คุณเจอคำถามคือเนื้อมันอยู่ตรงไหนฮะไอ้บี้เนื้อมันอยู่ตรงไหนครับมีแต่มันครับนะใครที่ชื่นชอบเบคอนขนาดยักษ์นะครับที่ชอบมันเยอะๆเมนูนี้ก็น่าสนใจนะฮะยากิโซบะมาถึงแล้วนะครับดูแล้วก็ร้อนคุณพูดอะไรบ้างเมย์ก็เลยเพราะว่าหนูหิวซอสยากิโซบะเขาอร่อยดีนะก็จะมีความเค็มไม่หวานนะครับก็คือแบบเน้นเค็มแล้วก็หอมๆไปเลยก็กินแบบซอสยากิโซบะเลยแหละก็โอเคนะอร่อยดีเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติมันก็โอเคนะพี่ว่าแต่บีคิดว่าน่าจะลองพิซซ่าญี่ปุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์เพราะเขาเก่งเรื่องแป้งไอเส้นยากิโซบะพี่ว่ามันก็เหนียวเหนียวหนึบหนึบดีนะก็ได้อยู่ซอสญี่ปุ่นก็ซอสอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นซอสพิซซ่าญี่ปุ่นนะก็อร่อยดีนะแต่เดี๋ยวเราจะไปลองดูมันม่วงใช่ไหมบีอย่าเพิ่งรับปากอาจจะแถวยาวแล้วจะไม่ได้กินที่เห็นไปนะครับนี่คือสวีทโปเตโต้นะครับซึ่งคิวยาวมากครับไม่ได้กินแน่ๆไปเลยไม่กินครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นในด็อกกี้นะฮะแล้วเดี๋ยวคงไปเลยเรียบร้อยแล้วไปช้อปปิ้งที่ด็อกกี้มาเป็นไงบ้างมีได้สตรอเบอรี่มาสตรอเบอรี่ถาดละ300บาทแต่ว่าอาจจะอร่อยก็ได้ใครจะไปรู้เป็นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นปกติกินโลละ90ค่ะว่าล่ะอันนี้เจอถาดละ300เข้าไปนะฮะก็ไม่รู้อ่ะของเยอะดีปกติร้านที่ขายชุดคอสเพลย์แฟนซีอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มาในแนวนี้อ่ะคนไทยก็เลยอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าของขายเยอะดีอ่ะประสบการณ์ด็อกกี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย